สวัสดีครับพบกับผมนัทใน Channel Gadget ดีๆมีน้องท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ถามผมมานะครับว่าหากน้องเขาจดโน้ตด้วยแอป Samsung Note นะครับแล้วอยากจะแชร์โน้ตที่จดเนี่ยให้กับเพื่อนๆนะครับผ่าน LINE เนี่ยควรจะแชร์แบบไหนดีนะครับผมเลยถือโอกาสมาแชร์ให้ดูในคลิปนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือSamsung Galaxy C4 3นะครับซึ่งสามารถใช้แอป Samsung Note ได้เหมือนใน Samsung Galaxy Tab S6 กับ S6 Lite นะครับก็กางหน้าจอออกมาแบบนี้นะครับเข้าเครื่องใช้ S Pen 4 Edition นะครับเข้าไปที่แอป Samsung Note ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโน้ตที่ผมจะทดลองแชร์ให้ดูนะครับให้สังเกตที่มุมขวาบนนะครับใน C4 3กับใน Tab S6 นะครับตัวอินเทอร์เฟซไม่ต่างกันต่างกันแค่ขนาดของหน้าจอแค่นั้นเองนะครับมุมขวาจะเห็นไอคอนตัวนี้นะครับตัวนี้คือแชร์แล้วก็เข้าไปที่แชร์ได้เลยนะครับพอกดแชร์ขึ้นมาเราสามารถจะแชร์ได้6แบบก็เป็น Samsung Note File ก็ได้นะครับเป็น PDF File Microsoft File นะครับ Microsoft PowerPoint File Image File แล้วก็ Text File นะครับผมแนะนำนะครับว่าในการแชร์โน้ตที่เราจดเนี่ยผ่านไลน์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผมแนะนำให้แชร์ไม่เป็น PDF ไฟล์นะครับก็ Image File ทำไมเราไม่ควรจะแชร์ตัวอื่นเพราะว่าสมมตินะครับเราแชร์ให้เพื่อนของเราเพื่อนของเราใช้ iOS อย่างเช่น iPhone หรือ iPad นะครับเขาไม่สามารถจะเปิด Samsung Note File ได้แน่นอนอย่างแรกนะครับ2ไฟล์พวก Microsoft Word นะครับ PowerPoint เนี่ยหรือแม้แต่ Text File เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องที่รับด้วยนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่รองรับด้วยนะครับหากเครื่องปลายทางอย่างเช่น iOS ไม่รองรับฟอนต์ที่เราส่งไปให้เป็น Word หรือ PowerPoint เนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะอ่านไม่ได้หรืออาจจะเป็นฟอนต์ตัวแปลกๆขึ้นโชว์ที่หน้าจอของเขาก็ได้นะครับเพราะนั้นผมแนะนำให้แชร์เฉพาะ PDF กับ Image File ซึ่งไฟล์ประเภทเนี้ยจะสามารถเปิดได้ในมือถือนะครับหรือแม้แต่แท็บเล็ตทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS หรือแม้แต่ Windows ก็สามารถเปิดได้หมดนะครับสมมุตินะครับผมเลือกแชร์เป็น PDF พอเลือก PDF ปุ๊บนะครับ Samsung Note จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการแปลงจะขึ้นเป็นแอปที่เราต้องการจะแชร์นะครับผมเลือก LINE พอเลือก LINE นะครับจะขึ้นชื่อ LINE ของคนที่ต้องการจะแชร์นะครับเราก็เลือกทางด้านขวาแค่นี้เองเราพอเลือกปุ๊บนะครับก็กดแชร์มุมขวาบนแค่นี้ก็สามารถจะแชร์ให้ได้แล้วนะครับกลับมาที่โน้ตเมื่อกี้นะครับการแชร์เป็น Image File ก็เช่นเดียวกันนะครับพอแชร์ปุ๊บตัว Samsung Note จะใช้เวลาในการแปลงไฟล์แป๊บนึงนะครับแล้วก็แชร์เหมือนกันแค่นี้เองนะครับเลือกคนที่เราต้องการจะแชร์แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็แชร์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแชร์โน้ตที่เราจดให้คนอื่นผ่าน LINE นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ